หน้าปลาไหลย่างญี่ปุ่นของนาริตะนั่นเองนะคะเป็นร้านดังมากเขาจะมีการทำปลาไหลก็คือเอาปลาไหลเนื้อสดๆแล้วก็มีการแบบพาแบบนี้เลยและที่สำคัญมีอายุถึง100ปีน้องมาดามมาพบกับเราสองคนแล้วในช่องคิดยูดีนั่นเองนะคะวันนี้คิดกับมิจิเราจะพาทุกคนไปกินข้าวหน้าปลาไหลย่างญี่ปุ่นของนาริตะนั่นเองนะคะเป็นร้านดังมากและที่สำคัญมีอายุถึง100ปีนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านเนี่ยมีทั้งหมด2ชั้นเราเนี่ยได้นั่งที่ชั้น2คือแบบดีมากเลยอะชั้น2เนี่ยจะสามารถมองเห็นวัดนาริตะได้ด้วยนะเออมีความแบบเก๋ไก๋มากและตรงทางเข้าเมื่อกี้เลยนะคะตั้งแต่ชั้น1เนี่ยเขาจะมีการทำปลาไหลก็คือเอาปลาไหลเนื้อสดๆแล้วก็มีการแบบพาแบบนี้เลยแล้วก็ปลาไหลนั้นเนี่ยไปนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปย่างแล้วก็จุ่มซอสแล้วก็ไปย่างเนี่ยอันนี้นี่คือวิธีการทำแบบออริจินอลนั่นเองนะคะนี่ทุกคนและนี่คือเมนูนั่นเองนะคะเมนูเนี่ยเราสามารถสั่งผ่าน iPad ได้เลยนะแล้วก็มีภาพด้วยมิจิลองสั่งซิเดี๋ยววันนี้เราจะกินเมนูนี้กันนะคะแล้วก็สมมุติ2คนอย่างเงี้ยก็สั่งไป2แค่นี้เลยน่ากินมากอันนี้คือข้าวหน้าปลาไหลย่างนั่นเองนะคะนี่แล้วก็มีน้ำซุปด้วยแล้วก็ในน้ำซุปนะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคิโมะเนาะคิโมะคือเครื่องในของปลาไหลนะคะก็จะมีอยู่ข้างในนี้ด้วยทุกคนดูน่ากินมากเลยเนาะกล่องใหญ่มากหอมมากเลยอยากให้มีแบบว่าปุ่มเปิดกลิ่นอะแล้วให้ทุกคนได้กลิ่นอะใครยิ่งดูตอนกลางคืนก็คือเรื่องไม่ได้กินข้าวนี่หิวแน่นอนดูปลาไหลชิ้นใหญ่มากทุกคนดูนี่ว้าวสุดยอดปะสุดยอดมากอันนี้เป็นตัวเลยนะคะแล้วก็ทำมาแบบร้อนๆเลยก็อย่างที่เราเห็นเลยว่าเขาทำตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาในร้านแล้วพอเราสั่งปุ๊บเขาถึงจะทำคือที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ทำแบบสต็อกไว้แช่แข็งอะไรเงี้ยคือไม่ใช่สไตล์ร้านนี้แต่จะรออะไรล่ะกินดีกว่าอันนี้คือซังโฉดเนี่ยเป็นคล้ายพูดง่ายๆคล้ายพริกไทยอะนะคล้ายพริกไทยแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วแต่ความชอบกิ๊กชอบใส่เยอะเพราะว่ามันหอมไงเพราะมันหอมพอใส่แล้วเนี่ยก็ไม่มีวิธีอะไรแล้วกินหั่นง่ายมากเนื้อปลาไหลของที่นี่เขาจะแบบนุ่มมากเลยนะเป็นเอกลักษณ์นี่ได้กินมาสุดยอดอร่อยมากเนื้อปลาไหลย่างได้ดีมากนุ่มและซอสจะไม่หวานเกินด้วยของมิจินะคะสั่งเป็นแบบเพิ่มข้าวข้าวพิเศษเป็นข้าวพิเศษเต็มกล่องเลยของมิจิอ่ะไปมิจิชิมกันไงอร่อยมากละลายวายแต่ซอสนั่นแหละหวานนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยโอ้ซอสอร่อยเนาะซอสอร่อยมากค่ะทุกคนคือบางที่เนี่ยซอสจะแบบหวานนำบางที่เค็มนำนะแต่ที่นี่รู้สึกว่ากลมกล่อมดีนะอร่อยดูดิร้อนๆเลยควันขึ้นเลยนี่ใครยังไม่ได้กินข้าวยั่วๆจ้าอันนี้ของกิ๊กนะคะเป็นแบบ1ตัวเลยนะราคาไม่แพงเลย 3,700 เยนเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,100 บาทแต่ได้แบบปลาไหลทั้งตัวแบบเนี้ยดูปลาไหลตัวใหญ่มากคิดว่าหลายคนแบบเคยมาแล้วก็ฉันจำรสชาตินี้ได้คิดตอนทุกคนอิจฉานะต้องมีคนอิจฉากิ๊กบ้างแหละถ้าใครแบบมาเที่ยวแถววัดนาริตะนะก็สามารถที่จะแวะมากินได้เลยจริงๆเนี่ยตรงซอยนี้นะคะเรียกว่า
นาริตะโอโมเตซันโดจะมีร้านข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยอยู่ถึง60ร้านว้าวถ้าจะกินแบบสะใจนี่คือต้องแบบอย่างนี้เลย คือคลิกชอบอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าเต็มปากเต็มคำดีแบบทีละนิดทีละหน่อยบางทีแบบไม่สัมผัสอะถึงรสอะร้านนี้นะคะมีอายุประมาณ112ปีแล้วนะร้านที่กิ๊กนั่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นร้านของเขาตั้งแต่ออริจินอลนี่แหละเพียงแต่ร้านนี้นะคะหรือว่าอาคารนี้เนี่ยมีอายุ111ปีงงปะคือร้านเนี่ยเปิดก่อนพอเปิดร้านได้1ปีเนี่ยเขาก็เลยสร้างอาคารตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะส่วนตัวอาคารของร้านนี้นะคะทุกคนพิเศษมากได้รับลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยว้าวนี่เรานั่งกินข้าวปลาไหลในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเลยนะสุดยอดปะซุปนะคะของแท้จะต้องมีเครื่องในปลาไหลแบบนี้ด้วยอันนี้นี่คือสามารถบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยใช้ปลาไหลทั้งหมด1ตัวเพราะว่า1ตัวมีเครื่องในแค่ชุดเดียวแต่ซอสของร้านนี้มีอายุถึง112ปีว้าวซอสอะไรวะ112ปีจะหมักไว้112ปีเลยไงซอสอะไรของมันวะอะไรนี้คือตั้งแต่เวลาที่ร้านเขาเปิดมานะคะพูดง่ายๆว่าสมมติอันนี้คือซอส1หม้อคราวนี้เวลาซอสที่ยุบลงใช่ปะเขาก็จะซอสใหม่มาเติมตลอดโดยที่เขาไม่เคยล้างหม้อนี้เข้าใจปะมันก็เลยทำให้ซอสอันนี้ถูกความเข้มข้นตลอดแล้วเวลาเขาย่างปลาไหลปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาจิ้มซอสเสร็จเข้าไปย่างต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีความหอมของปลาไหลย่างแล้วก็มีกลิ่นย่างอยู่ในซอสด้วยร้านที่ทำแบบนี้ถือว่ายังคงเหลือน้อยมากแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบตามล่ากินกันร้านแบบนี้และที่สำคัญร้านนี้ก็ยังทำวิธีการแบบนั้นอยู่นั่นเองนะคะเขาย่างได้ดีมากเลยทุกคนดูสีเห็นปะสีแบบกำลังเป็นสีเหลืองๆน้ำตาลกำลังดีเลยนะคะแล้วก็คือขึ้นเงาตลอดเนี่ยซอสก็ให้มาดีมากเลยนะคือแบบไม่ได้เยอะเกินจนแบบเข้าแฉะนะถือว่ากำลังดีมากคิดว่าหลายคนหิวแล้วแหละนี่บรรยากาศชั้น2ที่กับวิจิมาตอนประมาณบ่าย2ไม่มีคนเลยเป็นเพราะว่าทุกคนดูข้างล่างแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยจ้าใครมาญี่ปุ่นได้แบบว่าถ้าญี่ปุ่นเปิดปุ๊บรีบมาเลยนะตอนนี้คืออยากกินก็คือไม่ต้องรอคิวแล้วกินได้สบายนะไม่ใช่สบายมากทุกคนดูอันนี้คือข้างในปลาไหลนะคะชิมก่อนชิมหมดอย่างนี้ไม่เรียกชิมหรอกอย่างนี้เรียกกินทั้งหมดแล้วใช่ชิมครับรสชาติคล้ายๆกับพอปลาใครเคยกินกับพอปลาก็จะรู้ติ๊กเนี่ยเป็นคนชอบกินกับพอปลามากบอกชื่อร้านยังวะยังเนาะยังร้านนี้นะคะมีชื่อว่าคาวะโทโยนั่นเองเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นแนะนำว่าใครมาเที่ยวแถวนาริตะไม่ว่าจะเพิ่งบินมาหรือว่ากำลังจะบินกับประเทศไทยมีเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงแลมาเที่ยวย่านนี้ก่อนเพราะว่าใกล้กับสนามบินนั่นเองนะคะแล้วก็มากินข้าวร้านนี้เที่ยวดูวัดเสร็จแล้วค่อยบินกลับไทยรับรองฟินแน่นอน